สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คือวันที่10พฤศจิกายนนะถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของข้าวหอมมะลินะคะก็จะรู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวของข้าวหอมมะลิซึ่งข้าวหอมมะลิเนี่ยจะเก็บเกี่ยว1ครั้งต่อปีก็คือทุกๆเดือนตุลาคมนะคะและในวันนี้ก็คือเดือนพฤศจิกายนก็คือทางโรงสีเป็นสินของเราได้มีวางจำหน่ายข้าวหอมมะลิปีการผลิต 64/65 ในทุกๆช่องทางแล้วนะคะแต่ที่วันนี้เนี่ยที่อัดคลิปเนี่ยก็เพื่อที่จะมาบอกให้กับลูกค้าของเราให้เชื่อมั่นได้ว่าข้าวของเราเนี่ยตรวจสอบทุกขั้นตอนใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่การเริ่มนำข้าวเข้าอบนะคะวันนี้ก็คือจะมาพาไปดูว่ากระบวนการตรวจสอบข้าวแล้วก็การอบข้าวเนี่ยคือเป็นยังไงเพราะว่าข้าวสดข้าวหอมมะลิที่เก็บเกี่ยวสดเก็บเกี่ยวใหม่ๆอะค่ะมันจะมีความชื้นที่สูงเราจะต้องไปผ่านกระบวนการให้มันถึงความชื้นที่พอเหมาะเราถึงเอามาสีได้นะคะแล้วก็มีลูกค้าบางท่านนะคะสงสัยว่าเราสามารถที่จะแยกข้าวเก่ากับข้าวใหม่ได้ยังไงขั้นแรกคือบุ๊กก็บอกไปว่าข้อที่1คือแยกด้วยสีนะคะซึ่งเดี๋ยวบุ๊กจะอินเสิร์ตรูปให้ดูคือตัวข้าวเก่าเนี่ยเขาจะมีสีค่อนข้างที่จะเหลืองแล้วก็หม่นกว่าตัวข้าวใหม่นะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือกลิ่นแต่ตัวกลิ่นเนี่ยหลังๆมาพอโรงสีมีการอบข้าวหรืออะไรใดๆเพิ่มมากขึ้นวิวัฒนาการใหม่ๆขึ้นความร้อนของการอบข้าวเนี่ยอาจจะทำให้กลิ่นของข้าวหอมไปได้กลิ่นของข้าวหายไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องกลิ่นเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะแนะนำให้มาสังเกตเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆก็คือหุงค่ะต้องเอานำไปหุงอันนี้ก็คือชัดเจนที่สุดเพราะว่าข้าวหอมมะลิที่เก็บเกี่ยวใหม่ๆเขาจะมียางผ่านไปประมาณสัก 2-3 เดือนนะคะยางเขาจะหายไปซึ่งตัวยางเนี่ยจะทำให้ข้าวเหนียวเหมือนข้าวญี่ปุ่นนี่คือจุดที่แตกต่างมากที่สุดสำหรับข้าวเก่าข้าวใหม่นะคะส่วนในต่างๆของโรงสีนะคะเราก็มีวางจำหน่ายทุกไซส์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไซส์5กิโลแล้วตัวนี้ก็15โลนะคะถ้าตัวข้าวใหม่เราจะใส่แถบสีเขียวนะคะตัวข้าวเก่าเราจะใส่แถบสีแดงอย่างนี้นะคะส่วนในของ5กิโลเราจะแยกกันด้วยที่สีเชื่องนะคะตัวข้าวเก่าเราจะใส่สีน้ำเงินส่วนตัวข้าวใหม่เราจะใส่สีเหลืองนะคะงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะว่าเราใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่การนำอบยังไงค่ะนี่นะคะข้าวที่มาจากท่าข้าวนะคะเราก็จะทำการตรวจวัดทุกคันนะคะขั้นแรกนะคะเราจะต้องมาตรวจวัดก่อนว่าความชื้นที่ข้าวสดที่มาเนี่ยเป็นความชื้นที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือกระบอกวัดความชื้นของข้าวนะคะเป็นรุ่นที่ช่างตรงวัดเนี่ยได้อนุมัติแล้วว่าสามารถใช้รับซื้อข้าวเปลือกได้นะคะนี่ก็คือความชื้น 29.2% นะคะเป็นความชื้นที่ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าข้าวทั่วไปที่เขาจะใช้สีได้อะต้องประมาณ 12-14% นะคะเมื่อนำข้าวมาแล้วเราก็จะสุ่มตัวอย่างมาอบลดความชื้นค่ะเราไม่สามารถที่จะอบทีเดียวแล้วแห้งนะคะเราจะต้องค่อยๆทำค่ะค่อยๆลดความชื้นไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะหาเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวเพื่อที่จะมาตรวจเช็คน้ำยาได้นะคะเราก็จะเอาตัวอย่างข้าวที่เราสุ่มมาเนี่ยเข้าไมโครเวฟแล้วก็มาเป่าลมนะคะทำแบบนี้แล้วก็เข้าไมโครเวฟแล้วก็มาเป่าลมทำแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะได้ความชื้นที่เราต้องการนะคะเพราะว่าถ้าเราอบไปรอบเดียวแล้วให้แห้งเลยข้าวจะไหม้ค่ะขั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะคะในการตรวจตอน1คันแล้วก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงนึงนะคะนี่ค่ะเมื่อเราอบประมาณ 3-4 รอบปุ๊บเราก็เอามาตรวจเช็คความชื้นว่าพอที่จะเอาไปบดเพื่อนำตัวอย่างมาตรวจเช็คได้หรือยังด้วยเครื่องวัดความชื้นแบบบิดนะคะตัวนี้เราจะไม่ได้ใช้ซื้อนะคะเราใช้เช็คอย่างเดียวนี่ค่ะความชื้นที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าความชื้นในการพอเหมาะที่จะมาสีก็คือ12-14นะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละโรงนะคะแล้วเราก็เอาตัวอย่างข้าวตัวนั้นมากระเทาะข้าวเปลือกออกค่ะเพื่อเอาเป็นข้าวสารมานี่นะคะกระเทาะข้าวเปลือกนี้เป็นเครื่องตัวเล็กนะคะที่เราไว้วัดคุณภาพข้าวนะคะต
วันนี้เอาเปลือกออกมาก็จะเป็นข้าวสารแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคะคือถ้าเราใช้อบครั้งเดียวเนี่ยข้าวมันจะแตกหักเยอะจะไม่มีเม็ดข้าวต้นให้เรามาสุ่มในการตรวจสอบน้ำยานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาคัดค่ะเอาตัวที่เต็มเมล็ดมาตรวจสอบด้วยน้ำยานะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เมื่อครบ100เม็ดแล้วนะคะเราก็จะมาผสมกับสารละลายนะคะตัวนี้เป็นสารละลายที่โรงสีข้าวหอมมะลิทุกโรงมีนะคะเราจะใช้วิธีการตรวจเช็คด้วยน้ำยาและอีกทางนึงก็คือการต้มแต่เนื่องจากข้าวใหม่เนี่ยเขาเหนียวเขาเละเราต้มแล้วเราไม่สามารถตรวจเช็คได้เพราะฉะนั้นทางเดียวที่เราจะตรวจเช็คได้ก็คือการใช้น้ำยาค่ะพอใช้น้ำยาเสร็จเราก็เขย่าล้างด้วยน้ำกลั่นอีกรอบนึงนะคะเมื่อครบกำหนดของน้ำกลั่นเราถึงจะค่อยเอาสารละลายที่เราละลายเอาไว้ซึ่งเป็นสารละลายที่มีส่วนผสมของไอโอดีนนะคะเพื่อตรวจเช็คค่าอะมิโลสในข้าวนะคะมาเขย่าดูเป็นรอบสุดท้ายนี่ค่ะตัวสารละลายไอโอดีนนะคะก็เทสไปอีกตามเวลาที่เขากำหนดค่ะแล้วก็มาล้างสารละลายออกค่ะด้วยน้ำเปล่าค่ะเขย่าจนกว่าที่สีเนี่ยสีของสารละลายเนี่ยจะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวที่เป็นข้าวหอมมะลิแท้เนี่ยเขาจะไม่เป็นสีม่วงโดดเขาจะเป็นสีแบบอมชมพูชมพูบางๆคือจะไม่โดดแต่ตัวไหนที่มันไม่ได้เป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยสีเขาจะโดดขึ้นมาทันทีเลยนี่อย่างนี้นะคะชมพูม่วงๆอ่อนๆอย่างเงี้ยคือข้าวหอมมะลิแท้นะคะส่วนนี้คือตัวอย่างที่เราตีออกนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขามีเม็ดสีม่วงโดดๆผสมมาด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าข้าวตราหารฟ้าของเราเนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตัวม่วงๆเนี่ยจะไม่ใช่เป็นตัวหอมมะลินะคะนี่เลยเมื่อผ่านการตรวจทุกอย่างแล้วก็ถอยมาที่โรงอบได้เลยคันไหนไม่ผ่านไม่ให้เข้านะเราใส่ใจทุกรายละเอียดดูแลทุกคุณภาพนะคะข้าวทุกเม็ดที่จะแพ็คในตราหารฟ้าได้ต้องเป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% เท่านั้นนะนี่ในส่วนของเกษตรกรที่มาขายหน้าโรงนะคะเราก็จะไม่ได้ตรวจเข้มขนาดนี้นะคะเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าเกษตรกรทุกท่านเนี่ยก็มีความตั้งใจในการทำนาตั้งใจในการเลือกพันธุ์มาปลูกให้กับเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องอบกันเลยและนี่ก็คือเครื่องอบข้าวของเรานะคะคอนโทรลด้วยระบบไฟฟ้านะอบจนจาก 29-12% นั่นแหละค่ะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับขั้นตอนการอบข้าวแล้วก็การตรวจสอบคุณภาพของข้าวหอมมะลินะมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากสำหรับเรานะเพราะว่าเราอ่ะอยู่ในวงการนี้เราต้องทำให้ได้เพื่อให้ได้มาตรฐานที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนดเอาไว้ในการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยนะอันนี้แค่ขั้นแรกนะคะของการสีข้าวหอมมะลินะพอนี่คือแค่อบยังไม่ได้สีนะเดี๋ยวมีคอนเทนต์ใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้าวเดี๋ยวบุ๊คค่อยมาเล่าสู่กันฟังค่ะงั้นคอนเทนต์สำหรับวันนี้ขอจบแค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ